ได้คู่ชิงฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อลิเวอร์พูลเสมอกับฟูแลมไป1-1ทำให้ผลรวม2นัดลิเวอร์พูลชนะไป3-2โดยลิเวอร์พูลได้ประตูนำเร็วในนาที11จากลุยส์ดิอาสและโดนตีเสมอจากอิซาดิยอฟนาทีที่77หลังจบเกมค่ะเวอร์จิลฟันไดค์ออกมาชื่นชมว่าผมภูมิใจกับเด็กๆเหล่านี้คอนเนอร์เบรลี่กับจาเรลควานซาแน่นอนว่าพวกเขาอาจจะไม่ใช่คนที่มีประสบการณ์มากที่สุดในวันนี้แต่พวกเขาทำได้ดีมากเลยทีเดียวการได้เข้าชิงชนะเลิศด้วยผลงานแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีมากและแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความก้าวหน้าแค่ไหนผมหวังว่าพวกเขาจะเดินหน้าพัฒนาต่อไปได้เราต้องพร้อมที่จะต่อสู้ทุกเกมและผมคิดว่าเราเริ่มเกมได้ดีมากทำประตูได้และสร้างโอกาสมากมายที่จะขึ้นนำ2หรือ3ประตูแต่ท้ายที่สุดเราก็หาทางได้และเราจะไปต่อที่สนามเวมบรีและผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นแฟนๆของเราที่นั่นอีกครั้งพวกเราต้องการทำให้แน่ใจว่าพวกเราได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดฟูแลมลงเล่นในบ้านพร้อมบรรยากาศที่สุดยอดผมคิดว่าผู้จัดการทีมของพวกเขาต้องนึกถึงเกมนี้เพราะเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฤดูกาลเหล่าแฟนบอลทั้ง2ทีมคงต้องมาตามลุ้นกันต่อไปค่ะว่าใครจะคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองโดยคู่ชิงจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์เวลา 23:30 น.ตามเวลาประเทศไทยค่ะ